ายช่วงนี้พาคุณวุฒิพันธ์คุณผู้ชมไปเที่ยวกันบ้างดีกว่านะคะที่จังหวัดชัยภูมิค่ะที่นี่นะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้ระดมกำลังกันเลยนะคะเพื่อที่จะมาปรับแต่งภูมิทัศน์ทำความสะอาดทุ่งดอกกระเจียวค่ะคุณผู้ชมเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวนะคะที่จะเดินทางมาชมความงดงามของทุ่งหญ้าตามธรรมชาติในเทศกาลทุ่งกระเจียวบานที่อุทยานแห่งชาติป่าหินงามนั่นเองค่ะบรรยากาศของทุ่งดอกกระเจียวในอุทยานป่าหินงามตำบลบ้านไร่อำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิเริ่มมีบรรดานักท่องเที่ยวทยอยเดินทางมาสัมผัสอากาศบริสุทธิ์ที่อุทยานป่าหินงามกันแล้วล่ะค่ะขณะที่ดอกกระเจียวก็เริ่มเบ่งบานชูช่อรอต้อนรับนักท่องเที่ยวนะคะโดยดอกกระเจียวก็จะเบ่งบานให้ต้อนรับได้ชื่นชมเพียง3เดือนเท่านั้นนะคะจากนั้นก็จะค่อยๆโรยราไปตามธรรมชาติค่ะการทำความสะอาดพื้นที่ครั้งนี้นะครับนอกจากจะมีเจ้าหน้าที่ของอุทยานแล้วนะครับเรือนจำจังหวัดชัยภูมิยังนำผู้ต้องขังชั้นดีที่กำลังจะพ้นโทษใน3เดือนข้างหน้าครับออกมาบำเพ็ญประโยชน์ด้วยการนำเครื่องตัดหญ้ามาปรับแต่งบริเวณสถานที่ท่องเที่ยวในอุทยานป่าหินงามร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าอุทยานหินงามนะครับเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมต้อนรับการมาเยือนของนักท่องเที่ยวโดยปีนี้อุทยานมั่นใจว่าดอกกระเจียวจะออกดอกมากกว่าทุกปีที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวในช่วงฤดูฝนหลายคนถามว่าเอ๊ะฝนตกอย่างนี้จะไปเที่ยวไหนทะเลก็มีมรสุมไปน้ำตกก็กลัวน้ำป่าไหลหลากนะครับที่ชัยภูมินี่แหละครับทุ่งดอกกระเจียวกำลังบานสวยเลยโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นตัวเลือกในช่วงนี้นะฮะเห็นจากวิวทิวทัศน์นี้พลาดไม่ได้นะคะเสาร์อาทิตย์นี้ใครยังไม่มีแพลนนะคะจองตั๋วไปกันที่ชัยภูมิกันได้เลยนะคะใช่ครับแต่ว่าช่วงนี้หมดเวลาของทุกชาวบ้านแล้วครับรายการต่อไปนะครับคุณสุจารีวันนี้มีเรื่องอะไรครับ